ดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับท็อปบิทอินไซต์มาพบกับคุณผู้ชมในวันจันทร์ที่19กันยายน2565ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับดิฉันชนุตราเพชรมูลนะคะครับสวัสดีครับน้องแอมสวัสดีพี่ต้นสวัสดีครับนะฮะคุณผู้ชมครับบอกกันก่อนเลยวันนี้ในรายการท็อปบิทอินไซต์จะมีการแจกแจงจากนักวิชาการผู้ติดตามเรื่องโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ในประเทศไทยสิ่งที่เราย้ำมาโดยตลอดว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มทำประเทศชาติต้องเสียเงินมากขึ้นถึง 68,000 69,000 ล้านค่ะปรากฏว่าไม่ใช่นะฮะถ้าคิดเป็นเม็ดเงินทั้งหมดตกอยู่ที่ประมาณ 160,000 ล้านบาทจริงเท็จอย่างไรรออย่าไปไหนอย่าไปไหนแต่ตอนนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในเวลาที่เหลืออีกประมาณสักเกือบๆ20นาทีตอนนี้บวกนะฮะบวกอยู่ 1.1 จุด 1.1 จุดประมาณนี้นะครับ 1,631.31 นะครับต่ำสุดของวันนี้ลงไปลบนิดเดียวลบไป 0.89 จุดหรือ 1,629.51 บวกสูงสุดของวันนี้ 1,638.68 หรือบวกไป 8.28 จุดก็ถือว่าวันนี้ดัชนีอยู่ในแดนบวกเกือบทั้งวันหรือทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขของมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณสัก 50,000 ล้านเอง 53,000 54,000 ล้านก็ต้องถือว่าเบาบางมากนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปอยู่กับแขกรับเชิญของเรากันครับคุณวัฒน์จิตสมนึกนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ไทยค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณวัฒน์คะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัฒน์ครับคุณวัฒน์ครับดูเหมือนว่าตลาดหุ้นก็ยังคงทรงๆนะครับไม่ไปไหนไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ขึ้นไม่ลงนะฮะคุณวัฒน์จริงๆจะบอกว่าไม่ลงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยตลาดขึ้นไปทดสอบบริเวณสัก1,670 สัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตกันในรายการเกิดใครจำได้ผมก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนกังวลยิ้มค่อนข้างเยอะว่าจะตกรถไหมใช่ไหมครับผมก็บอกว่าเอ้ยเวลาที่คนถามไปเยอะๆเนี่ยว่าจะตกรถไหมเนี่ยนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยตลาดมักจะใกล้พีคนะครับหรือว่าใกล้จุดสูงสุดนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าวันที่เราคุยกันวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าวันนั้นน่ะคือจุดสูงสุดพอดีเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะตัวผมเองก็นั่งคิดสถิตินี้ปรากฏว่าวันนี้ตลาดนับตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วเนี่ยก็ลงมาสัก40จุดได้ละดูอารมณ์ตลาดออกคุณวัฒน์ว่าวันจันทร์ที่แล้วเอ๊ะมันใกล้จะวิ่งเข้ามาถึงจุดสูงสุดแล้วล่ะดูอารมณ์ออกถ้าบอกว่าณขณะนี้ยังคงครับใช่ใช่ครับใช่ครับภาพใหญ่ยังคงเป็นขาลงอยู่เนาะคุณวัฒน์เนาะโอ้มันเอางี้ดีกว่ามันจะขึ้นได้ยังไงผมยังคิดไม่ออกเราคุยกันแบบนี้ดีกว่าครับใช่ไหมเราคุยว่ามันจะขึ้นยังไงดีกว่าเรามองหาปัจจัยบวกกันดีกว่าจะขึ้นจากอะไรใช่ไหมครับมันใช่ไหมใช่ไหมเราคุยกันแบบนี้น่าจะง่ายกว่ามองเรามองหาปัจจัยบวกกันหน่อยมันหาไม่เจอจริงๆพยายามจะหามันหาไม่เจอจริงพอถามอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะทำให้มันกระตุกขึ้นมาได้เลยนะคุณวัฒน์นะใช่นะครับแล้วก็สัญญาณของคือค่าเงินวันนี้เราก็อ่อนมาใช่ไหมครับค่าเงินของเงินบาทวันนี้ก็ทดสอบ 3.7 แล้วใช่ไหมครับก็ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะผ่าน 3.7 ไปได้แหละนะครับสาเหตุก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยกำลังจะขึ้นต่อเนื่องใช่ไหมครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์เดี๋ยวจะมีประชุม FOMC หรือว่า Fed นะครับก็ตลาดก็คิดว่ารอบนี้เฟดก็คงขึ้นอีกประมาณสัก 0.75 ใช่ไหมครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเฟดนะสิ้นสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบสัก 3.25% นะครับแต่ในขณะที่ดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยวันนี้เนี่ยมันอยู่แค่ 0.75 เท่านั้นเองใช่ไหมครับเมื่อนั้นสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนแล้วเรามีเงินอยู่100บาทนะครับประเทศหนึ่งให้เรา 0.75 นะแต่อีกประเทศนึงเนี่ยให้เรา 3.25 นะครับคำถามคือเราจะไปลงทุนประเทศไหนล่ะก็ลงประเทศ 3.25 สิฮะใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดมันเป็นภาพแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเงินบาทมันก็จะเงินก็จะไหลออกจากประเทศไทยถูกไหมครับเพื่อที่จะไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาผมถึงเชื่อว่าเงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องแล้วก็อาจจะผ่านบริเวณสัก37 บาทขึ้นไปได้นะครับ
เออพอมาแต่ทีนี้เนี่ยการที่เงินบาทมันอ่อนค่ามากๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะขาดทุนจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติซื้อหุ้นไทยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเงินบาทยังอ่อนแบบนี้อยู่สิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะเริ่มกลับมาขายหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันอยู่เหมือนกันครับครับโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยชัดเจนเลยเงินเฟ้อยังสูงการขึ้นดอกเบี้ยยังมีส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยของไทยกับต่างชาติก็ยังทางอยู่ค่าบาทก็อ่อนลงเรื่อยๆ World Bank หรือธนาคารโลกออกมาเตือนภาวะเศรษฐกิจถดถอยโอ้โหไม่มีอะไรจะพาขึ้นเลยคุณประทัดก็ใช่เราก็ถึงถามว่าเอ๊ะตอนแรกถามว่ามีทีมงานพี่กรถามว่าเอ๊ะคุณจะบวกหรือจะลบเราผมก็เลยตั้งคำถามกลับแล้วคิดว่ามันมีอะไรบวกไหมคุณไม่มีครับใช่ไหมก็ประมาณนั้นเนาะแต่ยังไงก็ตามแน่นอนครับการคาดการณ์ในสภาวะเช่นนี้มันจะคงตัวไปจนถึงสักเท่าไหร่คุณวัฒน์ถ้ามองกรอบใหญ่ขาลงแบบนี้เนี่ยผมว่าหลังประชุม FOMC ตลาดน่าจะเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับฮะหลังวันที่22กันยายนเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็คือพฤหัสเช้าน่าจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นแต่ทิศทางที่ชัดเจนเนี่ยก็คือทิศทางลงนะครับไม่ใช่ขึ้นนะครับมีทิศทางชัดเจน คือจะลงเพราะอะไรจะได้ชัดขึ้นจะลงแบบไหนจะลงยังไงมันจะชัดขึ้นเนาะใช่ผมคิดว่าก็ยังคงยุ่งบอกว่าน่าจะเป็นลงต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกคือหุ้นน่าจะขึ้นได้ยากนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อสูงใช่ไหมครับเศรษฐกิจถดถอยก็มันก็ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายๆสัญญาณมันก็วงบอกว่าอเมริกามีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ recession นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตลาดสหรัฐเข้าสู่ recession เนี่ยนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นมักจะปรับฐานเนี่ยประมาณ 30% ขึ้นไปนะครับโอ้โหหมายถึงตลาดเขาหรือตลาดเราหรือเฉลี่ยทั่วโลกคุณวัฒน์จริงๆโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตลาดของทั่วโลกก็จะลงกันประมาณเนี่ยแหละครับประมาณสัก30คือถ้าเกิดรอบโควิดเนี่ยลงประมาณ 35% รอบซัพพลายหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยอเมริกาลงประมาณ 45% นะครับแต่ณวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราวัดจากจุดสูงสุดเดิมของอเมริกาจนมาณวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาลงมาเพียงแค่ประมาณ15% เท่านั้นเองก็นะครับก็แปลว่ามันอาจจะยังลงได้อีกประมาณสักถ้าเกิดณผู้เรียนปัจจุบันก็ต้องมี 20% ที่อาจจะยังลงได้อีกฮะถ้าเป็นบ้านเราสตาร์ทจากโควิดมา990จุดตีว่า1,000จุดก็แล้วกันครับถ้าวันนี้ลงสัก30โอ้โหปาเข้าไปร่วม480 490จุดนะครับอันนี้คาดการณ์เฉยๆนะใช่เข้าใจก็ผมคิดว่าเวอร์เคสบ้านเราเมื่อจะคงแล้วน่าจะสัก1,350หรือว่า1,200แถวนั้นน่าจะเอาอยู่ถ้าอันนี้คือ worst case จริงๆแบบกรณีแบบเกิดเศรษฐกิจ recession นะผมว่าแถวๆนั้นน่าจะรับอยู่ครับไม่น่าถึงโควิดคิดว่าไม่น่าถึงโควิดครับค่ะครับเอาละครับแหมวันนี้เอาพอแค่นี้ก็แล้วกันนะฮะคุณวัฒน์ฟังแล้วจิตใจไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ๋อไม่จริงๆอยากจะฝากนิดนึงนะครับว่าทุกๆครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจถดถอยอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นโอกาสซื้อที่ดีมากขอบพระคุณมากใครที่ซื้อใครสมมุติใครซื้อ AOT ตอนโควิดวันพันจุดคุณวัฒน์จำได้ใช่ไหมฮะวันนี้ก็คงรวยแล้วล่ะครับวันนี้ก็คงรวยผมจำได้ AOT วันนั้นเนี่ย โอ้โหตอนพันจุดเทียบกับวันนี้นี่เท่าตัวนะใช่ครับก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าทุกวิกฤตเป็นโอกาสครับได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณประธานคะครับคุณผู้ชมครับทุกวิกฤตใหญ่ๆเลยนะรอบใหญ่ๆ cash is king เงินสดมันคือโอกาสซื้อฝากไว้แค่นี้นะน้องอามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงไหมมาดูเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะคะปรับขึ้นค่ะอาจจะกังวลกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่อิรักด้วยเหมือนกันค่ะน้ำมันอิรักเขารั่วค่ะราคาน้ำมันดิบที่เปิดเผยมาล่าสุดเองหน่วยวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันของไทยออยเนี่ยบอกเอาไว้เลยนะคะว่าไตรมาสที่4จากการที่ลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและพันธมิตรจะมีการหารือกันอีกครั้งประมาณตุลาคมนะคะ
การเจรจาต่างๆข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านก็ยังคงล่าช้าก็คงต้องติดตามเรื่องของราคาน้ำมันเหมือนกันค่ะเพราะว่าราคาน้ำมันเบนซินเองค่ะปรับตัวลดลงมากกว่าราคาน้ำมันดิบที่ดูไบจากการส่งออกน้ำมันเบนซินที่มันเพิ่มขึ้นจากจีนด้วยนะคะส่วนดีเซลก็ปรับตัวลดลงน้อยกว่าราคาน้ำมันดิบดูไบค่ะจากความต้องการน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นของมาเลเซียของเมียนมาของนิวซีแลนด์นะคะส่วนข่าวที่ไม่ค่อยจะดีมากเลยคือสถานการณ์ของเหล็กนี่แหละค่ะต้นทุนของเหล็กเขาว่ากันว่าเพิ่มขึ้นถึง 42% จากปี2564นะครับทางด้านคุณประวิตรหอรุ่งเรืองที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตเหล็กทรงยาวด้วยเตาอาร์ฟไฟฟ้าก็ออกมาบอกว่าตอนนี้จำเป็นที่จะต้องปรับราคาเหล็กเพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและต้นเหตุก็มาทั้งเรื่องของวัตถุดิบพลังงานแล้วก็ค่าไฟฟ้าค่าขนส่งค่าแรงแล้วก็ผลจากการทุ่มตลาดเหล็กด้วยก็เลยทำให้ ความต้องการใช้เหล็กในประเทศขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กก็อยู่ในอันดับต่ำด้วยเพียง 30% นะครับแต่เหล็กเองก็เป็นสินค้าภายใต้การกำกับดูแลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นเองก็จะขึ้นราคาเดี๋ยวกรมการค้าภายในก็คงไปตรวจสอบดูเหมือนกันครับนะครับก็คงจะต้องขึ้นให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงะนะนี่ก็คือช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วกลับเข้ามาดร.สามารถราชพลสิทธิ์ชี้ชัดๆเลยครับว่าเราสูญเสียถึง160,000 ล้านได้อย่างไรครับ